นางสงกรานต์ปีนี้คือโคราคะเทวีพร้อมคำทำนายที่น่ากังวลนางสาวทศชนเทพกัมปนาทที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรมหรือสมท.ได้เขียนเรื่องเล่าสู่กันฟังเรื่องบางแง่บางมุมของนางสงกรานต์เป็นที่ทราบกันว่านางสงกรานต์ไม่ได้มีตัวตนจริงแต่เป็นคติความเชื่อที่ปรากฏอยู่ในตำนานสงกรานต์ซึ่งเป็นโบราณอุบายให้คนสมัยก่อนที่ไม่รู้หนังสือได้รู้ว่าวันมหาสงกรานต์อันเป็นวันที่พระอาทิตย์เคลื่อนสู่ราศีเมษที่สมัยก่อนถือเป็นวันปีใหม่นั้นตรงกับวันเวลาใดโดยสมมุติผ่านนางสงกรานต์ทั้ง7เทียบกับแต่ละวันในสัปดาห์เพื่อให้จดจำได้ง่ายเรื่องเกี่ยวกับนางสงกรานต์นี้พระยาอนุมานราชทนนามปากกาเสถียรโกเศศนักปราชญ์คนสำคัญของไทยได้เคยเขียนวิจารณ์ในบางแง่บางมุมไว้อย่างน่าสนใจจึงขอนำบางเรื่องมาเล่าให้ฟังดังนี้ท่านกล่าวว่านางสงกรานต์เป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นต่ำสุดของเมืองฟ้ามีด้วยกัน7คนเป็นพี่น้องกันทั้งหมดที่เรียกจำนวนว่ามี7คนไม่เรียก7องค์เพราะนางสงกรานต์เป็นนางฟ้าชั้นสามัญไม่ใช่เทวีหรือเทวดาผู้หญิงโดยตรงเป็นบาทบริจาริกาแปลว่านางบำเรอแทบเท้าหรือสนมของพระอินทร์จอมเทวราชเป็นธิดาของท้าวกบิลพรหมโดยมีนามดอกไม้เครื่องประดับอาหารอาวุธและพาหนะประจำแต่ละนางคือวันอาทิตย์นางทุงสะดอกไม้คือดอกทับทิมเครื่องประดับคือปัทธรรมราชหรือพลอยสีแดงหรือทับทิมอาหารคืออุทมพรหรือมะเดื่ออาวุธมีจักรและสังพาหนะคือครุฑวันจันทร์ชื่อนางราคะดอกไม้คือดอกปีบเครื่องประดับมุกดาหารหรือไข่มุกอาหารคือน้ำมันอาวุธคือพระขันและไม้เท้าพาหนะคือพยัคฆ์หรือเสือวันอังคารชื่อนางรากสดดอกไม้คือดอกบัวหลวงเครื่องประดับคือโมราอาหารคือโลหิตอาวุธคือตรีศูลหรือธนูพาหนะคือวราหะหรือหมูวันพุธคือนางมนทาดอกไม้คือดอกจำปาเครื่องประดับคือไผ่ทูลอาหารคือนมเนยอาวุธคือไม้เท้าและเหล็กแหลมพาหนะคือคัทธรพะหรือคัทสพะหรือแพะหรือลาวันพฤหัสบดีชื่อนางกริณีดอกไม้คือดอกมณฑาเครื่องประดับคือแก้วมรกตอาหารคือถั่วงาอาวุธคือขอช้างและปืนพาหนะคือกุญชรหรือช้างวันศุกร์ชื่อนางกิมิทาดอกไม้คือดอกจงกลนีหรือดอกบัวคล้ายบัวเข็มเครื่องประดับคือบุตราคำอาหารคือกล้วยน้ำอาวุธคือพระขันและพินพาหนะคือไม้หิงหรือควายวันเสาร์ชื่อว่านางมโหธรดอกไม้คือดอกสามหาวหรือผักตบเครื่องประดับคือนิลรัตน์อาหารคือเนื้อทรายอาวุธคือจักรและตรีศูลพาหนะคือนกยูงพระยาอนุมานราชทนได้พูดถึงชื่อนางสงกรานต์ข้างต้นว่าบางตำราก็มีคลาดเคลื่อนต่างกันไปบ้างบางชื่อเช่นนางกิมิทาประจำวันศุกร์บางแห่งเป็นนางมิสระและว่าชื่อของนางเทพธิดาทั้ง7บางชื่อแปลแล้วก็ไม่น่าฟังเช่นนางรากสดแปลว่านางยักษ์ร้ายนางกิรินีแปลว่านางช้างนางมโหธรแปลว่านางมีพุงโตเป็นต้นทั้งนี้เหตุใดนางฟ้าจึงมีชื่อเช่นนี้ก็ไม่ทราบแน่ชัดและบางชื่อท่านก็แปลไม่ออกอย่างไรก็ดีแม้นางสงกรานต์บางนางจะมีชื่อเป็นยักษ์เป็นมารแต่ภาพวาดแต่ละนางก็มักมีรูปร่างอรชรอ่อนแอ่นและหน้าตาสวยงามตามลักษณะนางฟ้าไม่ได้วาดรูปเป็นนางยักษ์อย่างชื่อที่น่าสังเกตคือนางทั้ง7เป็นธิดาท้าวกบิลพรหมอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาที่อยู่ชั้นต่ำสุดแต่บิดาคือท้าวกบิลพรหมตามชื่อก็น่าจะอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมโลกที่อยู่เหนือสวรรค์ของเทวดาไปอีกหลายชั้นแต่เมื่อขึ้นชื่อว่าพรหมย่อมประพฤติพรหมจรรย์ไม่น่าจะมีเมียได้แต่ฉะไหนถึงมีลูกสาวถึง7คนและยังส่งไปอยู่สวรรค์ชั้นต่ำสุดก็ไม่ทราบไ
ดังนั้นเท้ากบิลพรหมในตำนานจึงอาจจะไม่ใช่พรหมอย่างที่เข้าใจอาจจะเป็นแบบอสุรพรหมอย่างในรามเกียรติ์ก็เป็นได้นอกจากนี้สัตว์พาหนะคือครุฑพยัคฆ์วราหะคัสสปะกุญชรมหิงสะและนกยูงท่านก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าล้วนเรียกเป็นคำศัพท์เกือบทั้งหมดซึ่งน่าจะให้ฟังดูขลังอย่างหมูหรือสุกรก็เรียกเป็นว่าราหะลาก็เรียกเป็นคัสสปะแต่ก็แปลกที่ไม่เรียกนกยูงว่ามยูระและสัตว์ทั้งหลายยกเว้นครุฑแล้วต่างก็เป็นสัตว์ธรรมดาในเมืองมนุษย์ทั้งสิ้นและการทรงพาหนะมาของนางสงกรานต์นั้นในแต่ละปีไม่ได้ขี่มาอย่างธรรมดาเสมอไปบางปีก็ยืนมาบางปีก็นอนลืมตาบ้างหลับตาบ้างซึ่งอาการเหล่านี้ท่านบอกว่าเป็นความฉลาดของคนโบราณที่จะทำให้คนไม่รู้หนังสือมองรูปปราดเดียวก็รู้ได้ทันทีว่าวันมหาสงกรานต์หรือช่วงที่พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษอันเป็นวันปีใหม่เริ่มเวลาใดโดยดูจากท่าทางของนางสงกรานต์นั่นเองสำหรับเรื่องอาวุธท่านเองก็สงสัยและยังหาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมนางสงกรานต์ต้องถืออาวุธและต้องถือทั้งสองมือทั้งที่ไม่รู้จะไปสู้รบปรบมือกับใครส่วนเรื่องอาหารก็มักมีคำทำนายกำกับมาด้วยอย่างเช่นปีใดนางสงกรานต์กินถั่วกินงาปีนั้นราษฎรจะมีความสุขข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ปีไหนกินเลือดมักจะมีแต่เรื่องหัวร้างข้างแตกเลือดตกยางออกเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทเป็นต้นซึ่งเรื่องเหล่านี้ท่านเห็นว่าเป็นเรื่องเก่าแก่มีอยู่ด้วยกันทุกชาติทุกภาษาเพราะเป็นเรื่องความรู้สึกนึกเห็นท่านว่าอย่าไปติว่าเหลวไหลเพราะเรื่องใดที่คนส่วนมากถือว่าเหลวไหลและเสียหายเรื่องนั้นๆก็จะหมดไปเองโดยไม่ต้องมีใครบอกแต่การที่บางเรื่องยังเหลือสืบมาจนทุกวันนี้ก็แสดงว่ายังมีผู้ต้องการอยู่ซึ่งคนก็มีหลายประเภทและมีความเชื่อต่างๆกันจะปรับให้มีปัญญาความคิดเหมือนกันไปหมดคงเป็นไปไม่ได้อีกทั้งเรื่องทำนองนี้ก็ไม่ได้มีแต่ในบ้านเราชาติอื่นๆก็มีเรื่องบางเรื่องก็มีมานานจนลืมความหมายที่แท้จริงไปจึงมักมีการอธิบายหรือเล่าเป็นนิทานนิยายเพื่อให้คนส่วนใหญ่เกิดความเข้าใจเป็นการสมมติเรื่องให้มีตัวตนเพื่อให้เข้าใจง่ายแต่จะเข้าใจถูกเข้าใจผิดเชื่อไม่เชื่อแค่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะท่านว่าเรื่องที่ถูกในสมัยหนึ่งก็อาจผิดในอีกสมัยหนึ่งล้วนไม่แน่ไม่นอนแต่ในโลกก็มักจะหมุนเวียนกลับมาหาที่เดิมเสมอเมื่อหมุนวนไปครบรอบแล้วก็กลับมาใหม่การที่เราได้เรียนรู้เรื่องเก่าก็เหมือนการได้เหลียวหลังกลับไปดูว่าอดีตเป็นมาอย่างไรเพื่อเปรียบเทียบแต่ถ้าไม่มีเลยและก้าวไปข้างหน้าอย่างเดียวเราก็อาจพลาดได้นอกเหนือจากเรื่องของนางสงกรานต์แล้วท่านยังได้พูดถึงเรื่องของพระยานาคให้น้ำเรื่องวันธงชัยวันอธิบดีวันอุบาทและวันโลกาวินาศรวมถึงเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ไว้ด้วยแต่เนื่องจากเห็นว่าเรื่องนางสงกรานต์ที่กล่าวถึงมีหลายประเด็นตรงกับที่เคยสงสัยและเห็นว่าแปลกดีเลยนำมาเล่าสู่กันฟังอย่างน้อยเราคงต้องยอมรับว่าตำนานของนางสงกรานต์ทำให้พวกเรามีกิจกรรมที่สนุกสนานในแต่ละปีที่ผ่านมาไม่น้อยสำหรับปี2563นี้ฝ่ายโหรพราหมณ์กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังได้มีประกาศสงกรานต์ไว้ดังนี้ประกาศสงกรานต์ปีพุทธศักราช2563ปีชวดเทวดาผู้ชายธาตุน้ำโทศกจุลศักราช1382นางจันทรคติเป็นอธิกวานนางสุริยคติเป็นอธิกสุรทินวันที่13เมษายนเป็นวันมหาสงกรานต์ทางจันทรคติตรงกับวันจันทร์แรม6ค่ำเดือน5เวลา 20:48 นาทีนางสงกรานต์ทรงนามว่าโคราคะเทวีทรงพาหรทัดดอกปีบอาภรณ์แก้วมุกดาหารภักษาหารน้ำมันพระหัตถ์ขวาทรงทนหรือไม้เท้าพระหัตถ์ซ้ายทรงพระขันเสด็จสายญาติลืมเนตรมาเหนือหลังพยัคฆ์เป็นพาหนะวันที่16เมษายนเวลา 9:24:36 เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น 1,382 ปีนี้วันพฤหัสบดีเป็นธงชัยวันอาทิตย์เป็นอธิบดีวันพุธเป็นอุบาทวันอังคารเป็นโลกาวินาศปีนี้วันศุกร์เป็นอธิบดีฝนบันดาลให้ฝนตก500หา
ตกในโลกมนุษย์50หาตกในมหาสมุทร120หาตกในป่าหิมพานต์180หาและในเขาจักรวาล250หานาคให้น้ำ1ตัวเกณฑ์รับธัญญาหารได้เศษ0ชื่อปาปะข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล1ส่วนเสีย9ส่วนมหาชนร้อนใจด้วยอาหารและเกณฑ์ทาราที่คุณตกราศีวาโยหรือลมน้ำน้อยขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์วันที่7เมษายน2563